จะคลอดกว่าจะคลานกว่าจะผ่านมาคิดดูที่ฉันมีเลือดนักสู้เพราะฉันเคยอยู่ในท้องชาวนาฉันเกิดมาจากความรักฉันโตมาจากน้ำใจรักของแม่แสนสดใสคือความยิ่งใหญ่สู่ของทนยามฉันเจ็บแม่เจ็บกว่าฉันแม่บากบั่นแม่ทุกข์แม่ทนยามมีใครแม่ไทยทอดก่อนจะนอนแม่สอนสวดมนต์แม่สอนให้ลูกทำความดีฉันจึงมีความรักให้คนทุกคนฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคนแม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหนแม่อ่อนโยนดับความดื้อดึงพระคุณแม่มากเกินขนานับลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้งรักของแม่ยังติดรึงเป็นบุญดีที่หนึ่งในดวงแดดลูกจะพ้นมนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกปานใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไปอย่าว่าเราจะเป็นคนดีฉันจึงมีความรักให้คนทุกคนฉันจึงมีน้ำใจให้คนทุกคนแม่ห่วงลูกอยู่ทุกแห่งหนแม่อ่อนโยนดับความดื้อดึงพระคุณแม่มากเกินขนานับลูกขอกราบด้วยความซาบซึ้งรักของแม่ยังติดรึงเป็นคนดีที่หนึ่งในดวงแดดลูกจะพ้นมนทางชีวิตไม่ทำผิดไม่อ่อนแอทุกบ้านใดลูกจะไม่ยอมแพ้จะเป็นคนดีของแม่ตลอดไปสัญญาว่าเราจะเป็นคนดีคนดีของพ่อแม่ตลอดพี่กันเลยนะครับนะครับเราจะมีตัวแทนของน้องๆนักเรียนวันนี้มาเปิดใจมาคุยกับเราดูเรื่องตาแล้วมองมาที่หน้าเวทีรักน้องไหมครับรักมากค่ะบอกไม่รักน้องนะค่ะเคยทำให้ท่านเสียใจไหมก็อาจจะมีเคยบ้างค่ะวันนี้ท่านมีโอกาสบอกท่านอยากจะบอกอะไรกับท่านว่าสิ่งที่หนูเคยประสบไม่ดีมาหนูขอโทษและหนูจะตั้งใจทำสิ่งดีๆใหม่
ป็นลูกที่ดีของคุณพ่อและแม่ค่ะครับขอบคุณครับรักแม่ครับมาบอกแม่แต่ทำมาบอกแม่รักลูกมาแล้วรักที่สุดเคยทำให้ท่านคิดตอนเสียใจไหมเคยครับเคยคิดเลยว่ารักท่านทำไมต้องทำให้ท่านเสียใจมันเป็นแค่เรื่องชั่วโมงที่ทำให้ท่านเสียใจแต่พอเรามานั่งคิดทีหลังแล้วผมทำผิดมาหาให้คนทำให้ท่านเสียใจเลยแม้แต่น้อยวันนี้ท่านเชิญท่านอยากจะบอกอะไรครับผมอยากจะกราบเท้าท่านแล้วขอว่าลูกคนนี้เกิดมาขอกราบเท้าแล้วก็บอกว่าผมรักคุณพ่อคุณแม่มากเด็กจะสัญญาอะไรท่านครับเมื่อผมจบเรียนจบหนูตั้งแต่ตอนนี้ผมจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านคือตั้งใจเรียนและไม่ดื้อขอบคุณมากครับสิ่งที่เห็นยากในตัวมนุษย์เราคือความชั่วและความเลวของตัวเราบอกไม่เห็นใครเห็นมากเท่าไหร่คนนั้นได้รับปริญญาจากพุทธเจ้าวันนี้พวกเราทุกคนได้รับปริญญาพุทธเจ้าฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายและสำคัญที่สุดบอกว่าในทางเข้าหมู่บ้านมีสะพานข้ามคลองเด็กผู้ชายคนหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยสะพานมันเก่ามากมันก็มีไม้พลิกโผล่มาแล้วเห็นมีตะปูโผล่มาตัวนึงชายคนหนึ่งกลับบ้านเดินไปเรื่อยเห็นตะปูอยู่แล้วแต่บอกว่าธุระไม่ใช่ตะปูโผล่มาก็เรื่องของตะปูใครจะไม่เหยียบก็เรื่องของมันก็เดินออกตะปูนี้กลับไปในหมู่บ้านคนที่สองกลับมาบ้านอย่างรวดเร็วไม่ทันได้ดูรีบๆเดินเข้ามาแล้วก็เหยียบตะปูนี่เต็มที่เจ็บที่สุดชัดเลือดไหลเป็นจุดๆปวดเจ็บปวดแล้วก็ด่าตะปูนี่ว่าคนไม่รับผิดชอบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แล้วก็เดินเลือดไหลเป็นทางเด็กนักเรียนครับเดินผ่านมาคนที่สามมองเห็นตะปูนี่เข้าแล้วมองเห็นรอยเลือดไปโอ้โหนี่คงจะตันคนก็แล้ววางกระเป๋าเด็กอนุบาลแล้วก็หยิบหินข้างๆทางครับแล้วมาตอกตะปูนี่ตอกแรงก็ไม่มีตอกตอกจนทั้งตะปูเนี่ยพับไปกับพื้นเหงื่อท่วมตัวแต่เขาก็ภูมิใจแล้วก็เอาหินวางแล้วถือกระเป๋าเดินกลับบ้านถ้าเราเป็นคน3คนที่กำลังเดินกลับบ้านเราจะเป็นใครเพียงหวังจะเฟื่องฟูหรือจะมุ่งมาศึกษาเพียงเพื่อปริญญาเอาตัวรอดเท่านั้นหรือแท้ควรสหายคิดจงตั้งจิตมั่นยึดถือรับใช้ประชาคือปลายทางเราที่เล่าเห็นอยากให้พวกเราตั้งใจว่าเราจะเรียนไปเพื่อเราช่วยเหลือสังคมวันนี้เรามาทำความดีถวายในฐานะที่ในหลวงของเราครองศรีราชสมบัติครบ60ปีในวันนี้เราจะทำให้สังคมไทยนี้ปลอดจากบุหรี่ปลอดจากอบายมุขปลอดจากสิ่งเสพติดและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนทั่วประเทศนี้ได้